พระคือแม่ดวงใจไทยทั้งชาติทรงพระบาทย่างกรายไปทุกถิ่นด้วยห่วงใยลูกหลานไทยในแผ่นดินให้อยู่กินเป็นสุขหมดทุกภัยขอถวายบังคมก้มลงกราบสำนึกทราบคุณพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขอพระทรงสมบูรณ์ด้วยพรานามัยพระหฤทัยทรงเบิกบานสำราญเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพยุงศรีจีนใจจงนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก